สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทนะครับหรือเทพเจ้าแห่งแม่น้ำน้อยพรของหลวงพ่อที่เคยให้ไว้แก่ลูกศิษย์จงอย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเขานี่เป็นตะกรุดของท่านนะครับถักลาย5เสาเป็นตะกรุดโทนนะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อทำหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้ายันต์มีดหมอตะกรุดและพระเครื่องนะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อกวยสร้างและปลุกเสกเป็นที่ทราบกันดีในหมู่ลูกศิษย์และนักสะสมว่ามีพุทธคุณสูงมีประสบการณ์เล่าขานไม่รู้จบท่านได้ศึกษาวิชาจากเกจิดังหลายรูปไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมท่านได้ไปศึกษาฝากตัวเป็นศิษย์และเรียนวิชามีดหมอและยังเดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อศรีวัดพระปรางจังหวัดสิงห์บุรีได้เรียนวิชาธรรมแหวนนิ้วและยันมงกุฎพระเจ้ายันนะโมตาบอดจากหลวงพ่อศรีวัดพระปรางได้วิชาธรรมผงยาจินดามณีจากหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาจังหวัดสุพรรณบุรีและผ้ายันกันภัยผงอิทธิเจก็ได้เรียนจากหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาไปเรียนวิชาทำผ้าคอดจากหลวงพ่อแบนวัดเดิมบางยังได้วิชาจากหลวงพ่อเคนวัดดงเศรษฐีหลวงพ่อโตวัดวิหารทองหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนและท่านยังเรียนวิชาจากคฤหัสถ์นะครับอีกหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ฟุ้งครูจำปีวิชาแพทย์แผนโบราณสายหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเรียนวิชาถอนของถอนคุณไสสะเดาะกุมารได้วิชาจากครูรุนครูเพ็งอาจารย์แหลมวัดท่าช้างศิษย์สายหลวงพ่อกันวัดพระญาติเรียนวิชาอาบว่านยาวิชาสักยันจากสายหลวงพ่อกันวิชาสักยันท่านนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังมากคนนิยมมาต่อคิวสักทั้งกลางวันกลางคืนพวกสักไปบางคนก็เป็นพวกนักเลงเป็นเสือเป็นโจรช่วงหลังท่านเลยหยุดสักทำเป็นวัตถุมงคลแจกแทนสมัยนั้นเสือหรือโจรเขตนั้นเยอะมากถ้าผ่านมาวัดต้องยิงปืนถวายหลวงพ่อทุกครั้งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเพราะส่วนใหญ่เป็นลูกศิษย์บูชาวัตถุมงคล
และสักยันต์จากหลวงพ่อไปหลวงพ่อยังได้ตำราดีจากโพงไม้เป็นตำราโบราณเขียนหน้าปกว่าคูแรงด้วยหมึกสีแดงท่านก็ได้เรียนตำรานะครับที่ได้จากโพงไม้ด้วยนะครับส่วนข้อห้ามวัตถุมงคลของท่านห้ามด่าแม่โดยเด็ดขาดนะครับหลวงพ่อชอบสร้างวัตถุมงคลเนื้อดินนะครับอันนี้เป็นขุนแผนซุ้มเรือนแก้วเนื้อดินผสมทรายเสกนะครับของท่านนะครับท่านสร้างวัตถุมงคลไว้หลายอย่างนะครับมีเนื้อดินเนื้อผงผ้ายันมีดหมอตะกรุดเพราะหลวงพ่อเรียนวิชามาหลายแขนงนะครับจากสุดยอดเกจิอาจารย์สมัยนั้นนะครับวัตถุมงคลมีประสบการณ์สูงพุทธคุณเล่าขานไม่รู้จบเลยนะครับวันนี้ก็พามาชมวัตถุมงคลหลวงพ่อกวยนะครับเทพเจ้าแห่งแม่น้ำน้อยจังหวัดชัยนาทนะครับเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ